ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะเป็นทริปล่องเรือสุดเก๋ที่เคมบริดจ์วันนี้นะคะเราก็คือจะไปเคมบริดจ์เป็นวันเดย์ทริปซึ่งอุ๊ยอะไรติดปากซึ่งก็จะมีแพลนในการเดินเที่ยวรอบเมืองชมเมืองชมเมืองต่างๆแล้วก็มีล่องเรือนะฮะก็ถ้าใครมีร้านอาหารอร่อยแนะนำนะคะคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แพลนมาหลักๆเลยเราก็จะไปล่องเรือที่เขาเรียกว่า Punting in Cambridge ที่มันจะมีแบบคนล่องเรือให้แล้วเราก็นั่งเก๋ๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นยังไงก็ลองติดตามดูได้นะคะในคลิปต่อไปคลิปนี้ทุกคนเรามีของจะมานำเสนอนะฮะเชื่อว่าทุกคนจะต้องถูกใจแน่นอนดูนะฮะแซนด์วิช3ชิ้นจะมี BLT คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะพรอนมายโยแล้วก็ชิคเก้นสลัดนะครับ 0.5 ปอนด์เท่านั้นแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยชิคเก้นคัตสึเคอรี่นะฮะเป็นแนวแรปนะฮะไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรเบอริโต้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ 0.5 ปอนด์จาก 3.15 นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่6อ่ะเอ้าแต่ว่าหมดอายุวันที่7นะอุ๊ยถือว่าโออยู่นะน่าจะมีแค่ช่วงสายๆนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราหยิบไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมาเก็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นล็อตของใหม่แทนแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่สถานีเคมบริดจ์แล้วนะฮะสถานีมีความน่ารักมากก็ไม่น่ารักอะไรหรอกนะแต่ความจริงก็เพลนนั่นแหละแต่มันดูดีดูแบบสะอาดสะอ้านนะฮะความจริงก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกฮะเดี๋ยวเราลอไปข้างนอกกันดีกว่าทุกคนตอนนี้นะฮะเราออกมากันหน้าสถานีแล้ว First Impression ของ Cambridge นะฮะก็จะมีความโล่งๆมีความเงียบๆเดี๋ยวไว้ถึงตรงที่เรากำลังจะไปเนี่ยซึ่งคือที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะฮะไปล่าสุดนะฮะด้วยความหิวเราก็แวะร้านเฟอร์นะฮะเพราะว่ามันมีแบบความน้ำความอะไรนะฮะมันสามารถสดได้ตรงปากมาแล้วตาดา ตอนนี้นะฮะเราก็กินเสร็จแล้วเราก็ออกมาข้างนอกแล้วอากาศดีขึ้นมานิดนึงลมไม่แรงนะฮะซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าโซนที่เป็น University นะครับเธอเจ๊แม่ช้อปปิ้งเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นต้นแอปเปิลที่เซอร์ไอแซคนิวตันนะฮะมานั่งอ่านหนังสือหรือมานั่งทำอะไรก็รู้อยู่ใต้ต้นนี้แล้วก็แอปเปิลตกใส่นะฮะตกลงมาก็เลยได้การแบบคิดค้นไม่ใช่คิดค้นแบบศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะฮะสาเหตุของการเรียนหนังสือส่วนหนึ่งมาจากต้นนี้นะฮะเราก็กำลังไปที่ขึ้นเรือนะฮะทุกคนดูลมไม่ไหวเลยตลกมากเรากำลังไปที่ขึ้นเรือกันนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาคอนเทนต์นั่งเรือเก๋ๆที่เคมิทออกไปก่อนไปก่อนเมื่อกี้ลมมาด้านใช่ไหมตอนนี้ลมมาด้านหลังก็คือเสมือนว่ามีคนมาแบบดันหลังเราอยู่นะฮะโอ้ยโอ้ยอุ้ยทุกคนลมมันแรงจริง
คือเดินเฉยๆแต่ถูกแบบเพิ่มสปีดเฮ้ยอุ๊ยชุดน่ารักร้านนั้นชุดเก๋ๆยังไม่ได้ OOTD ให้ดูเลยนะวันนี้แต่สภาพนางเสือสาวนั้นไม่อินกับต่างจังหวัดค่อนข้างนิ่งค่อนข้างปกติจะถ่ายทุกมุมสีต้องเก็บและอัพเฟซบุ๊กแต่สีนิ่งมากที่นี่เราก็เลยว่าจะรีบๆนั่งเรือถ่ายรูปกับมหาลัยนะแล้วก็กลับไปในความหรูหราไฮโซกันดีกว่าทุกคนถ้าใครดูคลิปแล้วเห็นว่าไปก่อนดูคลิปเกาหลีนะฮะพาร์ท2ก็จะเห็นได้ว่าที่ว่ามันจะมีแบบว่าคนขายไก่ทอดอะไรแบบเนี้ยมาแบบลุมขายอะไรเงี้ยเป็นอาจุมมาแต่ว่าที่เคมบริดจ์นะถ้าเรามาแถวแม่น้ำเนี่ยจะมีคนมาแบบขายเขาเรียกว่าอะไรอะทัวร์ไม่ใช่ทัวร์ก็คือขายไอ้บัตรการขึ้นเรือเนี่ยเต็มเลยซึ่งทุกคนดูราคาดีๆนะเธอเจ๊เราได้มา15ปอนด์ต่อคนปะเราได้มา15ปอนด์ต่อคนนะฮะที่ร้านเซอร์เฟย์เนี่ยหน้าคอลเลจที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะไม่ใช่ในแบบก่อนหน้านี้แต่ว่าตรงเนี่ยเหนื่อยถ้า for adults นะฮะจะ30ต่อคนแล้วเขาก็เหมือนแบบว่ามีเรือแบบนี้แบบใหญ่แบบไพรเวทแบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะจะให้เราเหมาเรือ150บอนด์ซึ่งเราก็จองมาแล้วเนาะซึ่งตั๋วเราก็ได้ผ่านอีเมลมาแล้วก็ถือว่าโชคดีเลยที่ไม่ต้องแบบถูกแบบคูณราคาไปก็แบบ10เท่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่จะมาก็นะฮะลองดูดีๆเนาะส่วนนี้วิวด้านข้างแม่น้ำก็คือสวยงามนะฮะฟิวดอกมงดอกไม ตอนนี้เขาเรียกแล้วนะฮะให้ไปขึ้นเรือได้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะกำลังลงเรือแล้วของเราเป็นเรือแบบนี้นะฮะซึ่งขึ้นรวมคนละด้านกันจะได้เป็นคนถ่ายรูปสีนั่นได้นั่งหน้าสุดเลยนะตอนนี้นะฮะเราขึ้นเรือมาแล้วนะฮะโอ้ my god มันใกล้น้ำมาเป็นเพราะเราตัวหนักหรือว่าอะไรอุ้ยทุกคนฟิลดีมากแต่ลมตีน้ำหนาวไหมทุกคนมันใกล้น้ำแค่นี้เองอยากได้ที่ติดกับต้นนี้นะก็ลองแล้วแฟนหรือว่า So have any of you guys gone punting before?
ตอนนี้นะฮะคนเนี่ยคนที่พาเราผ่านมาเขาก็กำลังพูดอยู่ว่าแบบวันนี้จะอะไรยังไงนะฮะสภาพผมไม่ได้เลยShe wrote a letter of recommendation to the school, basically saying, "Oh, if you don't let Charles, then we'll give you Andrew instead." And of course, that scared them into it. So, as any other normal student would, he arrived on his first day at college, private helicopter, 9 other bodyguards, hosted an assembly for his welcoming. Thought the one room weren't enough, so it's in the entire top floor of student accommodation for himself. Eagle on the front of the archways.Which is turning its head away to the left and discussed in the building on the opposite side of the river. In the building to my left here is Trinity College. One of them being the first ever original White House. Those people say, oh, this is an exact replica. It's not.This takes inspiration. Let me put into a lower taxation bracket. First ever instance of tax evasion from it. The inspirations of it are pretty much that it is white and a house. My left, we have, of course, King's College and its chapel. Now, King's was founded in 1441. That's right, King's College. And 5 years later, construction on its famous chapel first began. It was originally given. Last week, ฝนตกนะฮะเดี๋ยวเราจะขอเก็บไมค์ก่อนหนาวกว่าเดิมล่าสุดมาในสไตล์ฝนตกนะฮะล่าสุดล่าสุดหนึ่งได้จะได้บรรยากาศแบบไหนกันนี่ฝนปลายแกงนะฮะเมื่อกี้ฝนตกฝนตกได้สักแป๊บหนึ่งไม่ถึง10นาทีนะฮะแดดออกแรงและล่าสุดผมได้พังมาแล้วค่ะให้ดูความแรงแสงแดดแกงซะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าสถานีเหมือนเดิมนะคะในเวลาประมาณ 4:40 นาทีนะคะคนเริ่มแบบเพิ่มขึ้นไม่แน่ใจว่าเอ้ยเขาจะไปในเมืองแบบลอนดอนกับลอนดอนอะไรงี้กันหรือเปล่านะฮะก็ถือว่าแคมบริดจ์ก็ค่อนข้างเป็นเมืองที่เงียบนะฮะเงียบสงบแล้วก็มีความเรียบง่ายสโลไลฟ์นะครับก็แต่ว่ารู้สึกว่ามีที่เที่ยวค่อนข้างน้อยนะฮะแบบว่าที่น่าถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าการล่องเรือฮะรู้สึกว่าน่าแบบว่าใครมาก็น่าที่จะแบบไปล่องนิดนึงเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะฮะแค่15ปอนด์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยแหละแบบมันคือความแคมบริดจ์จริงๆแบบไอ้ตัวล่องเรือเพราะว่าเหมือนล่องไปคือไม่ได้หาข้อมูลอะไรหรอกแต่ล่องไปแล้วก็เจอวิวนู้นวิวนี้แล้วมันจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยเคยเห็นนี่นาอะไรแบบเนี้ยฮะก็รู้สึกว่าการล่องเรือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของทริปนี้มากที่สุดนะฮะสำหรับแคมบริดจ์เดี๋ยวเรากำลังจะกลับไปลอนดอนนะครับวันนี้นะฮะก็มาเปิดทริปกันอีกรอบนะครับก่อนไปทานอาหารนะฮะก็มาเริ่มกันที่ทาร์ตไข่นะฮะเพราะว่าคุณแม่เสือสาวของเราเกิดอยากกินขึ้นมาแม่กินโชว์หน่อยแม่กินเลยอร่อยนะอะไรแม่อร่อย
then ล่าสุดฝนตกนะฮะวันนี้เราเจอครบทุกอากาศเลยทั้งหนาวลมแรงนะฮะแล้วก็แดดมีแดดมาอากาศแบบร้อนนิดมานิดนึงแล้วก็อากาศเย็นทั่วไปรวมไปถึงฝนตกหนักฝนตกหนักไม่พออากาศมันหนาวอีกนะฮะวันนี้ก็คือขาดแค่หิมะตกเนาะแม่เนาะขาดแค่หิมะตกแล้วก็ครบเสร็จละถึงแล้วนะครับร้าน Burger and Lobster นะฮะจะเป็นสาขาที่โซโหนะฮะนี่อันนี้ไม่รู้ว่าคิวหรืออะไรนะฮะสาขานี้พีทยังไม่เคยมานะฮะดูแล้วตกแต่งดีชีบอกว่าต้องจองนะฮะถ้าเกิดไม่ได้จองก็ต้องกลับมาอีกทีตอน85นะครับ815นะครับ815หรือ850ก็ไม่รู้นะฮะจำไม่ได้ซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักมากเราก็จะมุ่งหน้าไปที่โฟร์ซีซั่นกันต่อนะฮะฝนตกหนักมากนะทุกคนน้ำเข้าขาวหมดแล้วทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงที่ร้านโฟร์ซีซั่นแล้วนะฮะเราอยู่สาขาฝั่งขวานะฮะส่วนเจไปรอไปดูอาร์คิวตรงฝั่งซ้ายนะฮะซึ่งตอนนี้โต๊ะเต็มนะฮะต้องรอคิวล่าสุดไม่ว่าจะฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็คนเต็มไปหมดเลยยายเจ๊เราก็เลยมาที่สาขาที่3นะฮะซึ่งมีโต๊ะสุดท้ายพอดีเราจะต้องรีบเดินไปเพราะว่าถ้าไม่ครบคนเขาจะไม่ให้แต่ว่าร้านอยู่ตรงหน้าเราและน่าจะทันตอนนี้เราได้มานั่งที่โต๊ะแล้วนะนี่มามาดูกันนะฮะว่าเราจะสั่งอะไรสรุปนะฮะว่าเรากินร้านนี้ไปเลยจบโอเควันนี้ทางเรามากิน Four Season ละกันแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ว่าผมไม่ได้เลยเราจะรีวิวให้ว่าอะไรเป็นยังไงแต่พี่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็สั่งเมนูที่แบบว่าคนอื่นเขาก็สั่งกันแหละคนอื่นเขาก็รีวิวหมดแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวพี่ก็จะรีวิวให้เป็นอีกหนึ่งเสียงละกันนะฮะตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะฮะอันนี้จะเป็น two combination barbecue meat นะฮะก็จะมีเป็น crispy pork กับ barbecue pork นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็น half เป็ดนะฮะเป็ดครึ่งตัวใช่อันนี้จะเป็นซุป sweet and sour มั้งฮะก็เอามาลองกันแล้วก็สั่งข้าวมาเพิ่มฮะอันนี้นะครับนี่จะมีกุ้งมีเห็ดหอมนะฮะแล้วก็เหมือนแบบทำเป็นไข่ๆแล้วก็เต้าหู้นะฮะทุกคนความดนแกงไก่เม็ดมะม่วงไม่เหมือนที่คิดไว้นะฮะนี่หมูกรอบมีความเป็นชั้นๆ ชั้นยังไงก็ไม่รู้นะฮะชั้นมันนะฮะค่อนข้างเยอะชั้นของมันค่อนข้างเยอะตรงด้านบนมีความแบบกรอบเล็กๆถือว่าโอเคเลยฮะไม่ได้รู้สึกแบบหยิ่งๆของมันมากขนาดนั้นน้องเป็ดนะฮะน้องเป็ดเป็ดก็คือรู้สึกว่ามันก็อร่อยของมันอยู่แล้วแหละอร่อยแบบยืนหนึ่งนะฮะอร่อยแบบยืนหนึ่งของมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องแบบรีวิวอะไรมากนะฮะโอเคได้เวลากินแล้วนะฮะขอตัวไปกินก่อนนะต้องยังไม่บายบายหรอกเดี๋ยวเราจะมาดูถ่ายราคาให้ดูทีนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็ได้กินเสร็จแล้วแล้วก็เรียกคิดเงินแล้วนะฮะเอาโดนเอาไปแล้วอ่ะก็ยอดก็เป็น 59.06 นะฮะตก3คนก็ตกคนละ20อิ่ม
เป็นไงบ้างอร่อยมากอร่อยอิ่มคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายแม็กบ๊ายบาย